สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่กิจกรรมนี่นะครับกิจกรรมภูมิภาคการแข่งขันระดับเงินรอบที่1นะครับระหว่าง252กับ239วันนี้เป็นกิจกรรมฟักไข่มดทหารนะครับซึ่งตอนนี้ใกล้เคียงกันมากระหว่าง23จุดกับ21จุดห่างกันแค่2จุดนะครับเดี๋ยวเราจะมากระตุ้นให้252กระเตื้องเร็วขึ้นพอดีเราเตรียมไว้บ้างนะครับนี่นะครับเรานี่เลยเร่งสปีดดูซิตอนนี้ขึ้นไปแล้วเร่งอีกเร่งเยอะๆเร่งนะครับใช้วิธีการเร่งจริงๆมันก็ไม่ได้ผิดนะครับแต่เพียงแค่เราก็จะสูญเสียในส่วนของชั่วโมงในการสปีดของไอการฟักนะครับแตะครั้งเดียวนะครับเพิ่มขึ้นไปอีกเอาเรื่อยๆเพราะว่านานๆทีจะได้ใช้พวกตัวนี้ไว้ตอนนี้แหละจะได้ใช้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตอนท้ายๆเราจะมาดูกันว่ามันจะกระโดดไปขนาดไหนเพื่อต้องการให้252ชนะแต่ก็ไม่รู้ว่าตอนเช้ามันจะเป็นยังไงนะครับถึงเขาอาจใช้วิธีเดียวกันกับเราแล้วก็มาเร่งสปีดตอนท้ายตอนนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้จำนวนเร่งสปีดฟักไข่ของเราค่อนข้างมีเยอะครับ1ชั่วโมงนี่ตั้งแต่306ครับได้เยอะเลยเราเร่งอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นทางลัดอีกอันหนึ่งนะที่จะทำให้เราชนะแต่ไม่รู้ว่าทางอีกฝั่งหนึ่งเขาจะใช้วิธีเดียวกันกับเราหรือเปล่านะก็สังเกตตอนสปีดนะครับดูซิว่ามันจะเต็มไหมตอนนี้สุดละเพราะว่าของเราอัพจากมดยิงนะครับฟักไข่จากมดยิงจาก2780ใช้เวลา6ชั่วโมงนะครับแล้วเราก็สปีดเราจากเลเวลเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้อยู่เลเวล5นะครับมันเร่งสปีดแตะเสร็จปุ๊บมันก็จะกลายเป็นเลเวล5นะครับเลเวล5เสร็จแล้วเราก็มาหาตัวกายพันธุ์กองทัพเราจะใช้วิธีจาก5นะครับตัวนี้เขาเรียกว่าตัวกายพันธุ์จาก5ให้เป็น6นะครับใช้ระยะเวลา1ชั่วโมง43แต่เราเร่งสปีดแล้วก็แตะครั้งเดียวตอนนี้ขึ้นไปละโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวบ้างให้ตัวนี้ฟักนะรู้สึกตอนนี้ในส่วนของมดยิงจะเยอะมากเอาไปมดอันนี้บ้างมดลำเลียงบ้างฟักมดลำเลียงสปีดใช้ครับตัวนี้ไม่พอเติมใบไม้มีไม่พอเรามีสต็อกอยู่หลังจากนั้นแล้วก็ฟัก6ชั่วโมงสปีดแตะครั้งเดียวใช้แล้วก็อีกทีนึงเร่งมองทันไหมครับมองทันไหมครับลองดูแล้วทำไปเรื่อยๆจนกว่าชั่วโมงจะหมดตอนนี้คือรอดูคะแนนนะครับว่ามันจะเป็นยังไงใช้อึ้งคะแนนตรงนี้ฟัก5ชั่วโมงเร่งสปีด5ชั่วโมงแตะอึ้ง5ชั่วโมงแตะต่อไปเปลี่ยนอันบ้างแต่อันนี้ฟักไปก่อน
นี่คือฟักมดน้ำผึ้งทะเลทรายนี้เราไปฝั่งนี้ว่าอันนี้มดกาดฟักมดกาดสปีดแตะครั้งเดียวแตะครั้งเดียวใช้เวลาใช้ไอเทม1ชั่วโมงจำนวน5อันแล้วก็18นาทีจำนวน3แล้วก็1นาทีจำนวน2ใช้เนี่ยมันขึ้นแบบนี้นะครับฟักสปีดแตะครั้งเดียวใช้อันนี้สังเกตนะครับว่าทรัพยากรที่ใช้ก็คือใช้เนื้อกับดินนะครับจาก5ครับแล้วก็ใช้แล้วฟักไปก่อนโอเคตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้ว่ากองทัพนี่นะครับของตอนนี้คือมดที่เป็นเลเวล5เลเวล5จะมีอันนี้นี่นะครับเลเวล5จะเป็นมดกาดกับมดตำเลียงส่วนมดยิงไปตรงนี้ละ2 278อันนี้267 29แล้วจะเป็นมดลำเลียงบ้างก็แตะที่มดลำเลียงแตะตรงลูกศรแล้วก็แตะตรงลูกศรแล้วก็เลื่อนลงมาลูกศรตรงนี้นะครับมันจะบอกกลายพันธุ์แตะกลายพันธุ์เร่งสปีด1แล้วก็ใช้ปึ้งเรียบร้อยอันนี้ทรัพยากรของมันก็จะใช้ใบไม้กับทรายแตะเร่งสปีดดูเวลานิดนึงเดี๋ยวมันจะโดดลงมาเป็นโอเคเดี๋ยวมันจะขึ้นให้ไหมดูสิ46โอเคแล้วก็ใช้แตะกลายพันธุ์เร่งสปีดแตะใช้จะลองย้อนกลับไปดูข้างหน้านะครับย้อนกลับไปดูศึกชิงแชมป์ตอนนี้เป็น 23.11 นะครับพอกระเตื้องได้บ้างครับถ้าทุกคนทำแบบนี้มันก็จะเร็วขึ้นแต่ถ้าทุกคนใช้การทำและปล่อยให้เวลามันเป็นตัวกำหนดนะครับมันก็จะช้าผมใช้วิธีนี้เร่งตอนนี้ใบไม้หมดเติมใบไม้หน่อยสต็อกใบไม้เริ่มจะไม่พอละก็ประมาณนี้นะครับโอเคนี่แค่เป็นตัวอย่างนะครับนี่คือวิธีทางลัดที่จะมาสปีดในส่วนของการฟักทหารในกิจกรรมตัวนี้ครับกิจกรรมสถานีอยู่ตรงนี้ครับนี่ตอนนี้อยู่ตรงนี้นะครับก็เพียงแค่นี้ก่อนนะครับโอเคครับ